จับกันต่อครับตีเล็กสายมันครับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างบริเวณหน้างานนะครับวันนี้หน้างานการขุดลอกกุดอคตเนี่ยเหลืออยู่รถขุดเพียงแค่2คันนะครับเป็นทางด้านของ Sunny SY 2154ครับ2คันมีป๋าเจาะอยู่ตรงนี้ครับที่กำลังทอยทรายอยู่เนี่ยส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นป๋าเล็กตักใส่รถ10ล้อครับส่วนอีกคันนะครับผม SY 204เสียทัดโยกไปอีก1หน้างานครับแต่เป็นหน้างานของการทำถนนไปเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์ลิงก์เทถนนคอนกรีตนะครับน่าจะประมาณนี้จุดนี้ก็เลยเหลืออยู่2คันสำหรับสายบรรทุกก็เปลี่ยนจากวิ่งสต๊อกดินก็มาเป็นวิ่งสต๊อกทรายครับรถบรรทุกวิ่งกันอยู่3คันสำหรับรถ10ล้อนั้น3คันนะครับรถ6ล้อนี่น่าจะคันหนึ่งรวมๆแล้วน่าจะ4คันนะครับประมาณนี้วิ่งสายไปที่กองสต๊อกนี่แหละครับบรรยากาศครับไอ้ที่กองขาวๆนี่ก็คือทรายทั้งหมดเลยนะครับที่จะถูกวิ่งออกไปที่กองสต๊อกทั้งหมดเลยเยอะมากมากมูลค่ามหาศาลเลยนะครับนิ่งแล้ววิ่งอ้อมออกมานู่นแล้วครับผ่านประตูน้ำก่อนหน้านี้วิ่งอยู่โซนนี้ครับวิ่งอยู่โซนฝั่งนี้แต่ว่าทีนี้เสร็จนะครับเสร็จหมดแล้วก็เหลือช่องไว้เฉพาะช่องวิ่งทรายสำหรับหน้าดินฝั่งนี้ก็เพิ่งจะขุดกองเอาไว้นะครับแต่ว่าจุดที่กำลังตักออกนั้นก็คือขุดไว้ได้ประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับมันแห้งแล้วขุดกองไว้ประมาณ 2-3 วันมันก็แห้งไม่แห้งน้ำก็ไหลออกเหลือน้อยแล้วครับก็สามารถที่จะตักเคลื่อนย้ายไปได้ทอยทรายแล้วครับป๋าเจาะบรรยากาศก็จะโล่งๆหน่อยเพราะว่ารถขุดแค่2คัน10ล้อก็กว่าจะถอยไปถึงนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยรถบรรทุกนั้นถอยยาวด้วยนะระยะทางก็เกือบ100เมตรเลยนะวิ่งไปแล้วครับอ
บรรยากาศถือว่าชิลมากครับชิลๆเลยท่ามกลางอากาศร้อนแสงแดดนี่ต้องบอกเลยว่าร้อนจัดไม่มีหวั่นครับฝาบันดาลก่อสร้างซะอย่างลุยเข้าไปลมแรงอีกต่างหากอยู่ติดกับแม่น้ำมูลนะครับในป่าเลยนอกจากชาวบ้านที่มาหาปลามาหาฟืนแล้วก็จะมีนี่แหละครับทีมงานฟ้าบันดาลแล้วก็ทีมงานหนึ่งที่เขาขุดต่อยุคาเนี่ยมีรถแท็กเตอร์รถอะไรด้วยอยู่ตรงนี้ทีมงานมาจากนครสวรรค์แล้วก็ผมนี่แหละครับที่อยู่ในนี้นอกนั้นก็ไม่มีแล้วป่าจอบอกให้เอาวิบากน้อยลงมาขี่หน่อยนี่จัดวิบากน้อยมาใหม่ถอยสายสบายๆครับป้าเจาะนู่นครับสังเกตดูฝั่งรถบรรทุกนะครับนู่นถอยไป100เมตรได้นะครับเนี่ยถอยจากจุดประมาณนี้ครับถอยไปประมาณ100เมตรได้นู่นนะครับกว่าจะถอยไปถึงฮะหาน้ำเย็นกินอยู่หลังรถเลยเครื่องดื่มชูกำลังก็อยู่นั่นแหละหนุ่มขวัญหลังรถเรามีเครื่องดื่มนะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟทีมงานทุกๆทีมงานที่เราไปหาครับเพิ่งไปถึงครับรถ10ล้อเพิ่งถอยไปถึงชิวๆครับบ่อทองคำของฟ้าบันดาลก่อสร้างสั้นๆครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ